เราจะมากินสิ่งนี้กันชิบูย่าฮันนี่โทสต์ปลุกความเป็นเชฟในตัวคุณ ความเป็นฟู้ดสไตลิชของนัทนะครับฟันดำแน่ๆ พี่มากเย็นสบายมีใครชอบอากาศเย็นๆเหมือนนัทบ้างช่วงนี้ประเทศไทยแบบโคตรร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกแล้วก็อากาศอบอ้าวก็จะว่างๆก็จะแบบมาเปิดช่องฟิกซ์แล้วก็แบบขอความเย็นหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินสิ่งนี้กันชิบูย่าฮันนี่โทสต์นะครับเพิ่งสั่งมาจากอัพเตอร์ยูเลยซึ่งอันนี้มันจะมีเป็นโทสต์แล้วก็ที่สั่งมาเป็นไอติมด้วยเดี๋ยวเราเอาไอติมเก็บไว้ก่อนเพราะว่าพอไปละลายแน่นอนตั้ง1นาทีเป็นน้ำอากาศเมืองไทยจะบอกว่าสิ่งนี้เหมาะมากเลยสำหรับช่วงที่ work from home ก่อนในนี้เนาะ2เดือน3เดือนที่ผ่านมาก็คือไม่สามารถไปกินข้าวในร้านอาหารในร้านขนมได้สำหรับคนที่คิดถึง after you คิดถึงโทสต์อย่างเงี้ยอันเนี้ยตอบโจทย์มากเลยก่อนที่จะเป็นอันเนี้ยนัทจำได้เลยนะเคยทำไอ้นี่แพนเค้กเป็นคลิปแรกๆที่ลงเคยดูไหมเคยแพนเค้กของ after you ช่วงนั้นหน้ายังบวมๆอ้วนๆอยู่เลยอยากขึ้นคลิปแต่ขาดนะเราก็เดี๋ยวอันเนี้ยนัทก็เลยแบบมาลองทำ after you ดูแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เอาขึ้นมาอบแล้วก็กินได้เลยนะครับเดี๋ยวขอลองดูวิธีทำหน่อยว่าทำอะไรบ้างก็คือวอร์มเตาที่190องศาแล้วก็นำขนมปังเข้าเตาอบหรือหม้อลมร้อนอบที่อุณหภูมิ180เป็นเวลา8นาทีป่ะเดี๋ยวเราทำไปด้วยกันนะครับก็จะดูว่าตรงปกไหมเหมือนในร้านไหมเอาเลยเอาเลยหาอุปกรณ์วางเองลืมเองอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือหม้ออบลมร้อนนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้จริงๆแล้วมันสามารถใช้อะไรก็ได้นะหม้ออบลมร้อนหรือว่าเอ้ยหม้อทอดน้ำมันหรือว่าหม้ออบลมร้อนก็ได้แต่ว่าวันนี้ไหนๆก็ทำแล้วก็อยากทำ2เวอร์ชันดูออกมาว่าแบบไหนมันจะอร่อยกว่าแล้วต่างกันไหมเนาะสงสัยไหมอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เป็นว่ายังไงดีซ้ายขวาไหมแบบนี้เลยเหรอไม่เอาอ่ะเกือบ5นาทีเนี่ยจัดโต๊ะเนี่ยเรากำลังนึกถึงคนดูอยู่ไงว่าคนดูน่าจะอยากเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในอันนี้มันจะเห็นได้ชัดกว่าก็เลยไว้ข้างหน้าอันนี้มันอยู่แค่ตรงนี้มองไปไม่เห็นใช่แล้วแล้วก็สิ่งที่มีอันที่สองก็คือเรื่องปลั๊กนะครับปลั๊กต้องพร้อมปลั๊กสามตาเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะไม่ถึง วันนี้เรามาทีมกันแบบชิลๆนะทุกคนอย่าคาดหวังอะไรเยอะเราแบบชิลๆดูแบบชิลๆได้ไม่กดดันจะได้ไม่กดดันนะ อันดับแรกเลยเขาบอกว่าให้วอร์มเตาก่อนที่190องศานะครับปึ๊บอันนี้เหมือนกันก็หมุนไปที่190นะโอเคอันแพ็คกันว่าข้างในมีอะไรบ้างปกติแกะยังไงอยากรู้ว่าคนเนี่ยแกะฉีกนี้เลยปุ๊บฉีกเลยไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมเฮ้ยแต่กล่องมันสวยอยู่นะกล่องมีความแบบญี่ปุ่นมีความอนิเมะมีความน่ารักเนาะถ้าใครอยากดูคลิปอนิเมะย้อนกลับไปดูได้เลยนะฮะเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้ข้างในนะมันก็จะมีนี่เป็นก้อนมินิชิบูย่าโทสต์นะครับแล้วก็มีน้ำผึ้งให้หลังจากวอร์มเตาแล้วก็เขาบอกว่าให้ใส่ประมาณ8นาทีนะ5 6 7 8โอเคจริงๆไม่ต้อง8นาทีเป๊ะก็ได้นะบางคนอาจจะแบบ5 6 7 8 90ขึ้นอยู่กับความแรงเตาแล้วก็ความชอบส่วนตัวซึ่งถ้าเกิดว่าอันนี้มันสีเหลืองทองแล้วอ่ะก็กินได้เลยไม่ต้องรอให้มันครบนาทีก็ได้ใครชอบแบบกรอบๆไม่ไหม้เกรียมๆก็ทำไปเลย20นาทีอาจจะกินไม่ได้นะกำลังจะบอกเลยระหว่างนี้ทำอะไรดีอ่ะเออลืมบอกเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel นัทอภิวิทย์นะครับใครยังไม่กด subscribe นะอย่าลืมกดให้นัทด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วลืม8ใช่ไหมนั่นเหลือ4 8ลบ4เหลือ4ก็ผ่านไปแล้ว4นาทีนะครับดูขอดูข้างในก่อนมาแอบดูก่อนว่าเป็นไงเผื่อมันได้แล้วอุ้ยอ๋อเราใช้อุณหภูมินี่อุณหภูมิตอนวอร์มเตามันต้องลดลงมานิดนึงแต่มันก็เกือบได้แล้วนะเออมันก็น่ากินนะเออมันก็น่ากินนะอีกแป๊บเดียวแสดงว่าจาก8นาทีก็คงเหลือสักประมาณ6ก็ได้นะอันเนี้ยเออสีมันแบบได้แล้วอะส่วนดูนี้หน่อยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะแบบยังไม่ได้เพราะว่าอีกสักพักเออมันน่าจะใช้เวลาหน่อยเอาไว้กลางๆหน่อยแล้วกันได้ด้วยความร้อนวันนี้กลิ่นหอมมากเลยแต่คิดว่าอันเนี้ยมันกรอบแล้วถ้าจะได้ที่แล้วดูดิพอแล้วอันนี้พอแล้วประมาณ
5-6 นาทีพอเครื่องใครแรงแรงก็5 นาทีได้เลยครับน่ากินมากเราซื้อมาทั้งหมด4 รสชาติวานิลลาคุกกี้โดนะครับช็อกโกแลตแล้วก็โยเกิร์ตเอาวานิลลาก่อนละกันนะครับวานิลลาของที่นี่จะเป็นแบบโฮมเมดนะครับสวยปะใช่ไหมมันไว้อย่างนี้ไหมใช่ไหมใช่ไว้บนแล้วก็อีกครึ่งนึงไว้ตรงข้างล่างละกันนะครับนี่ก็จะเป็นฮันนี่โทสต์รสวานิลลาน่าจะอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามปลุกความเป็นเชฟในตัวคุณทำเองกินเองล้างมือแล้วเป็นไงก็ดูดีอยู่นะขาดอย่างเดียวก็คือวิปครีมว้าวสวยงามน่ากินมาอร่อยดีตรงปกเหมือนกินในร้านเลยแบบฉ่ำๆเนยหอมเนยมากได้ยินเสียงไหมได้ยินอร่อยเดี๋ยวเราลองใส่กับกล้วยดูนะร้านน้ำผึ้งนิดนึงน้ำผึ้งอร่อยนั่นๆเลิฟสิ่งนี้ดีอ่ะอร่อยหวานฉ่ำหอมเป็นน้าหน่าน่ะเราลองกินกับรสชาติอื่นไหมอันนี้ถูกแล้วติ้งพอดีติ้งแล้วโออันนี้เราปล่อยไว้เกินเวลาไปนิดนึงนะครับอ่ะจริงๆแล้วเนื้อสัมผัสอ่ะเหมือนกันเลยแสดงว่าไม่ว่าจะอบเป็นหม้อลมร้อนหรือหม้อทอดเลยน้ำมันอ่ะก็เหมือนกันนะครับอันนี้เรามีกิมมิคพิเศษด้วยคือเป็น Ferrero Toastเหมือนเวลาเราไปกินใน After You อ่ะมันก็จะมีเป็น Ferrero Toast ใช่ป่ะที่เป็นช็อกโกแลตจำได้ไหมใช่เนี่ยอันเดียวกันแหมแข็งมากนิดนึงความเป็นฟู้ดสไตลิชของนัทนะครับอย่างงี้เดี๋ยวสวยสำหรับเมนูนี้นะมีไอเทมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับจาก After You ชื่อเป็นช็อกโกแลตบาร์นะครับของเขาเนี่ยมาเป็นบาร์ๆอย่างนี้เลยเผื่อใครยังไม่เคยกินนะครับเราจะหักเป็นแบบนี้เป็นช็อกโกแลตเดคอเรทเดคอเรชั่นใช่อ๋อหั่นเป็นแบบขูดฝอยขูดฝอยทำอาหารเก่งนะเนี่ยเราแน่นอนอ่ะไงเป็นไงโอ้โหไอศครีมเราสั่งมาเป็นรสซิกเนเจอร์ของ After You เลยเป็นรสดาร์กช็อกดาร์กช็อกเข้มข้น 70% ไอติมอ่ะเรามีอีกรสชาติหนึ่งเป็นคุกกี้โดน่าจะเข้ากันนะครับราดน้ำผึ้งอีกนิดนึงประมูลขายจานนี้เท่าไหร่ไม่อยากกินเลยว่ะทำไมภูมิใจในฝีมือตัวเองว่าทำสวยได้ขนาดนี้ แต่อันเนี้ยมันจะกรอบกว่าที่แล้วนะครับเพราะว่านัดอะทิ้งไว้นานกว่านิดนึงข้างในมันจะเป็นแบบนี้นี่แต่ใช้หม้ออบร้อนๆอร่อยกว่าว่ะมันกรอบกว่ามันกรอบกว่าเพราะว่าใช้หม้อทอดไร้น้ำมันอะบางทีเราเหมือนอุณหภูมิมันค่อนข้างแรงพอแรงเสร็จปุ๊บอะมันจะกรอบข้างนอกข้างในมันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่หม้ออบร้อนๆอะมันสุกกับทั้งหมดอะแล้วมันก็กรอบทั้งชิ้นอร่อยไอติมคุกกี้โดอ่ะมันจะหวานกว่าวานิลลานะแนะนำเพราะใส่น้ำผึ้งน้อยลงคำนี้ที่รอคอย Dark Shock Ferrero ยอดไอติมคือเข้มมากเหมือนกินที่ร้านเลยฟันดำแน่ๆใช่ก็จะบอกใช่ไหมพี่มากดาร์กช็อกของเขาอ่ะไม่มีความหวานเลยแต่แบบขมเหมาะกับผู้ใหญ่เหมาะกับคนที่แบบชอบดาร์กนะครับกินไปกินมานี่หมดก้อนแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะเขามีแคลอรี่แล้วก็นิวทริชั่นบอกตรงนี้ด้วยแต่ยังไม่บอกตอนนี้เราค่อยบอกตอนท้ายเราไม่อยากดูขอกินก่อนเวลาเราไปกินในร้านอ่ะไซส์มินิก็ประมาณนี้ป่ะใช่ไหม
เหมือนจะใหญ่กว่านี้นิดใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วก็มีวิปครีมมีถั่วมาให้แต่ว่าราคาเนี่ย acceptable นะก้อนหนึ่งอ่ะ95 บาทแพงไหมไม่แพงไม่แพงแต่ว่าไอ้95 บาทเนี่ยจะไม่มีไอติมมาให้นะไอติมมันต้องซื้อแยกนะครับราคาแล้วแต่รสชาติอ่ะไม่เท่ากันนะครับแนะนำก็คือสั่งดักช็อกกับมาริลาเข้ากันคุกกี้โดนเนี่ยพอมากินกับอันนี้ก็อร่อยแหละแต่ว่าถ้าเกิดร้านน้ำผึ้งอ่ะจะหวานไปสำหรับนูทริชั่นแล้วก็แคลอรี่นะครับให้ทุกคนดูเอาเองตึงนะครับผมก็อย่าไปอะไรมากเราก็กินเราก็ออกกำลังกายพอเหมาะนะครับผมแล้วก็แต่สิ่งที่ชอบเลยจากการซื้ออันนี้ก็คือรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาไปบริจาคเข้ากับร่วมของ education นะครับเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับก็ไปซื้อกันได้เลยที่หน้าร้านหรือจะสั่งตาม delivery หรือจะสั่งผ่านแอป After You ก็ได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้หน้าด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากินไหมเอาเลยดูกินแล้วมีความสุขอร่อยจริง